ผมครับรายการร้องข้ามกำแพงฮะวันนี้เยอะมากๆเอาขอแยกเป็นแคททอรี่อย่างนี้ก่อนครับเคยมาแล้วคือเจสซี่เคยมาแล้วใช่ไหมครับอยู่หลังกำแพงคราวนี้อยู่หน้ากำแพงเดาใจทีมงานก่อนหลังกำแพงคิดว่าน่าจะเป็นใครไม่ทราบเลยค่ะแต่อาจจะเกี่ยวกับนางงามซัมติงเพราะเราอาจจะเพิ่งประกวดมาอะไรอย่างเงี้ยน่าจะมีความเกี่ยวข้องอะไรกับเทือกนี้ใช่ค่ะโอเคคู่นี้ยังไม่เคยมาเลยผมเคยมาใช่ไหมครับแต่ว่าใช่ไม่เคยมาครั้งแรกค่ะเป็นครั้งแรกรู้สึกไงบ้างครับที่ต้องมาร้องเพลงแล้วก็ต้องพยายามดึงเขาขึ้นมาด้วยจากขุมนรกอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆมันขุมนรกตั้งแต่เดินออกมาแล้วฮะรู้จักไหมเราเคยเป็นบอยแบนด์นะรู้ป่ะรู้ป่ะถามจริงรู้ใช่ป่ะ BOY ครับเฮ้ยเขาทันเขาทันทันนะฮะตอนนั้นตัวประมาณไหนน่าจะประมาณนี้ครับเขาอกพร็อกซี่ขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้องข้างกำแพงนะฮะคิดว่าไงครับในรายการนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเราทั้ง6คนบ้างและหลังกำแพงแล้วจะเป็นใครคือก่อนคาดเดามาว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับพวกเราแบบอาจจะเป็นเจนใหม่ครับอาจจะเป็นทีป๊อปเฮ้ยเอาจริงมันมีมุมในการคิดหลายๆมุมนะมันอาจจะเป็นคนละเจนเลยมันจะได้เห็นว่าเอ้ยใน2เจนในร้องเพลงด้วยกันจะเป็นอย่างไรถูกมั้ยครับเอาวันนี้ผมเชื่อว่ามันหลายความคิดเห็นเรามีกูรูประจํารายการเราวันนี้มีผู้ช่วยทั้งหมด2คนนะครับมาช่วยพวกคุณทั้งหมดเลยเอาเชิญพบกับผู้ช่วยของเราเลยครับสวัสดีครับทำไมครับถ้าตะกี้ให้พี่ตากล้องลงแล้วเรายืนถ่ายต่อจะขำนะก็จะดีนะแล้วพี่ตากล้องเลยขึ้นมาเลยอย่างงี้เหรอโอ้นี่มีผู้ช่วยถึง2คนน่ะแค่แขกรับเชิญของเราก็เยอะขนาดนี้แล้วอ่ะยังมีผู้ช่วย2คนเลยคุณคิดว่าคุณจะทำคุณประโยชน์อะไรครับจะตัดใครสักคนออกไปมั้ยล่ะใช่แล้วค่ะโทษเค้าเบื่อดีเจนุ้ยทำไมเค้าไม่ตัดดีเจนุ้ยออกแล้วเอามากอจิมาคนเดียวจะเอาอะไรกินข้าวอ่ะมันต้องกินใช้อ่ะวันนี้เขาทั้งสองคนก็จะช่วยพวกคุณทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเริ่มกันเลยคู่แรกนะครับมาคู่รักกันก่อนเลยที่เลิฟประจำที่เลยเลิฟทัชช่านะครับเริ่มคู่แรกกันเลยนะตอนนี้ยังไม่ต้องเริ่มแกงกันนะครับอย่าเพิ่งโกหกถ้านึกชื่อใครออกสามารถบอกชื่อได้เป็นการช่วยกันนะจุดเริ่มต้นกันก่อนครับก่อนที่พวกคุณจะร้องเพลงครับผมจะให้คุณเล่นเกมเพื่อแลกกับคำใบ้ของรายการซึ่งคำใบ้จากรายการเชื่อได้ครับเกมนี้ครับแทงบอลให้เข้ารูง่ายๆครับเรามีท่อทั้งหมดอยู่3สียิงลูกเทนนิสให้ลงท่อนี้มาแต่ละคนมีสิทธิ์เล่นคนละ3ครั้งแต่ละครั้งต้องคนละ1ท่อนั่นแปลว่าการเล่นทั้งหมดก็จะมีทั้งหมด6ครั้งอ่ะโอเคได้ครับมาคนแรกเอาหน่อยเอาหน่อยลูกแรกนะลงเจอเลยลงนิดเดียวพี่มันติดนิดหน่อยอ่ะอันนี้เคยมีการทดสอบแล้วว่าสามารถทำได้จริงใช่มั้ยถูกใช่ครับเอาต๋องสิบฉ่อยมาป่ะฮะไม่ใช่นักสนุกนี่ไม่น่าทำได้นะฮะงานเรานี่แหละอ๋อโอเคลูกแรกไม่ได้ครับลูกที่2ครับเอาเลยเอาใหม่เลยท่อสีชมพูนะเก่งมากต้องแรงมันทำได้ว่ะเฮ้ยมันทำได้จริงว่ะก็มาดิวะอยู่ดิแอคได้หนึ่งคำใบ้แล้วครับครั้งสุดท้ายครับไอ้โก้ครับโก้ครับอันนี้ไม่ได้เหรออันนี้ให้ป่ะได้ดิอันนี้ให้ป่ะต้องไหลออกจากรูอ๋อต้องไหลออกจากรูแปลว่าเร็วไม่ได้ก็คือได้ไปหนึ่งคำใบ้นะโอเคต่อไปชาครับโหเข้าใจร้ายเลยไม่เอาก็ได้คำใบ้อ่ะไม่เอาก็ได้ท้ออยู่ดีก็ท้อเอาแล้วนะโอ้โหดูท่านี่ไม่ได้ค่ะสู้อะไรไปเฮ้ยมันก็เกือบเพอมันมี potential อยู่ต้องแรงกว่านี้ท่าลงอ่ะเอานะลงครับโอ้ยเฮ้ยโดนขอบท่อก็ถือว่าเก่งแล้วอ่ะสุดท้ายโดนขอบท่อเก่งแล้วครั้งสุดท้ายนะใช่นะตอนนี้มีหนึ่งคำใบ้นะครับลงแล้วอันนี้ลงแน่นอนฮะลงครับลงครับหนึ่งคำใบ้ครับเอามาเลยคำใบ้เดียวที่มีคือรูปของน้องไบรท์น้องวินพี่บีพิรพัฒน์และน้องชามและอะไรคือความเกี่ยวข้องใช่มีคำใบ้เดียวด้วยคือมันไปกันคนละทางไงไบวินเข้าใจไงแต่ชามมายังไงไงนึกออกมั้ยหรือจะเป็นคู่เกิร์ลเลิฟอ่ะหญิงก็มีหญิงเป็นได้เบ็คกี้อย่างเงี้ยหรอการแทงสนุก ไม่แล้วเราเดาชื่อไม่ออกเลยนะเดาชื่อไม่แต่ว่าบอมี2บอบ๊ะบ๊ะ
บบบบวชอาจจะเป็นชื่อย่อสถานที่ที่เขาเรียนหรือเปล่าอ้าโรงเรียนเหรอฮะบวบชย่อมาจากบวินเบชาครับอันนั้นบดินอันนี้บดินบดินฮะบดินถ้างั้นจับเรื่องเสียงอย่างเดียวครับวันนี้ร้องเพลงอะไรครับทั้งคู่ห่วงค่ะห่วงห่วงตัวเองตอนนี้ห่วงตัวเองค่ะตอนนี้ห่วงจาก 3G ครับเวอร์ชันของเลโอและชาชาและนักร้องหลังกำแพงหมายเลขหนึ่งครับเอาทายให้ถูกนะปรบมืออะไรนะเขาเหมือนกันเหรอเหมือนกันเหมือนกันเฟรด้าใช่ไหมเนี่ยได้เหมือนได้เหมือนนุ้ยซ้ายอีกหน่อยได้ไหมตกยังพี่ครับองลีพี่นุ้ยทำไมห่างจังอ่ะองลีเขาคิดถึงนุ้ยแล้วเนี่ยเฮ้ไปนั่งสตูหนึ่งเหอะไปห่างไปนะทีจีสมัยก่อนตอนนี้ประมาณม.สามเมื่อรู้ว่าเธอไม่มีใครไม่อยากให้เธอต้องเหงาคนเดียวไปฟังมาเด็กๆครับพอดีโอ้มีประสานพอเลยนะพอเลยโอเคอ่ะถ้างั้นท้ายถูกนะครับปรบมือให้กับเลโอและชาชาอดห่วงไม่ไหวเท่านั้นเมื่อรู้ว่าเธอไม่มีใครไม่อยากให้เธอต้องเหงาคนเดียวอยากมาหาไม่เคยจะคิดไกลก็แค่ห่วงใยไม่รู้ว่าเธอเศร้าเธอถูกทอดทิ้งได้ยินทุกเรื่องราวแค่ห่วงเท่านั้นไม่เคยคิดแทนที่ใครเธอไม่เคยรักอยากบอกฉันเข้าใจแต่คนมันรักเหตุผลก็หาไม่อยู่เธอเจ็บเธอเหงาแค่อยากได้เฝ้าดูและจะกลับไปที่เดิมเมื่อเธอหายดีมาทางไหนไปทั้งนั้นกลับไปที่เก่าของฉันเธออย่ากังวลกว่าจะผูกพันอย่าคิดมากมายวันที่เหงาให้ฉันยืนข้างเธอแค่อยากมาหาเมื่อรู้ว่าเธอทุกข์ใจอดหัวไม่ไหวเธอต้องเหงาคนเดียวแค่วันที่เหงาให้ฉันนั้นยืนข้างเธอแค่อยากมาหาเพื่อรู้ว่าเธอทุกข์ใจอดห่วงไม่ไหวเท่านั้นเมื่อรู้ว่าเธอไม่มีใครไม่อยากให้เธอวันนี้หนุกวันนี้หนุกต้องบอกว่าเสียงนี้เป็นเสียงที่ผมคุ้นเคยผมจำได้เลยเพราะผมฟังเขามาตั้งแต่เด็กๆนักร้องไหมนักร้องนักร้องครับอายุเท่าไหร่ประมาณ60กว่า60กว่าตายการเอื้อนอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ใช่เด็กยุคใหม่ถ้าเด็กยุคใหม่จะร้องยังไงเธอไม่เคยเหงาท่านโทษอันนี้ไม่ใช่เด็กนะคะเหมือนพระสงฆ์มากกว่าคิดถึงใครได้บ้างครับจากการฟังเสียงอาจจะเป็นเพื่อนร่วมวงผมก็ได้มีอีก3คนค่ะมีคุณเมา
เมาใครวะนี่วงใครวะจำชื่อไม่ได้คุณเมาคุณเจมและคุณเต็งหนึ่งคิดว่าคนใกล้ตัวครับน่าจะอยู่ในเทือกนี้คือคุ้นนะก็เลยแบบมีชื่อในหัวแต่ก็ยังไม่ได้มั่นใจเพราะว่าแบบทุกคนก็หน้าตาดูอยากจะให้ชาไข่เขวใครอ่ะคิดในหัวคิดถึงใครคิดถึงนักร้องร่วมค่ายเนี่ยแหละร่วมค่ายจริงแต่ว่าเป็นดูโออ่ะคุณจะมาทางก๊อปไหมเหรอเป็นดูโอเป็นโดอู้ฮะโอ้โหเพิ่มง่ายพวกที่หล่อด้วยตลกด้วยอ่ะตลกด้วยพวกเราก็อยู่ยากแล้วครับผมก็เรียกว่าเป็นนักแสดงใช่ไหมครับครับพระเอกครับผมและที่สำคัญนะครับตอนนี้อินเลิฟอยู่ครับล่าสุดเขาเพิ่งมีผลงานกับพี่วินเชื่อไหมว่าอยู่วงการมาขนาดนี้ครับไม่เคยเจอเขาเลยนี่ครั้งแรกเลยที่ได้เจอเขานี่คือการเจอครั้งแรกจริงครั้งแรกเลยจริงๆไม่จริงพี่นุ้ยจําเคยไม่เจอใครเลยเหรอพี่นุ้ยเจอทุกคนเลยนะอาจจะไม่ได้เคยเจอทุกคนค่ะแต่ว่าเคยเมาทุกคนแน่นอนไม่ต้องพูดเมื่อกี้ที่เดามาทั้งหมดนะไม่ใช่เลยตายแล้วไม่ใช่นักร้องค่ะไม่ใช่นักแสดงด้วยเขาเป็นนักกีฬาค่ะโอ้ my godแต่ว่าจะมีภรรยาในวงการบันเทิงอะไรอย่างงี้ขอโทษครับพี่เจสซี่แต่ว่าพี่เจสซี่กำลังโกหกอยู่เขาเป็นนักแสดง Boys Love ครับที่สามารถร้องเพลงได้เป็นนักแสดงสายวายที่สามารถร้องเพลงได้อันนี้น้องโกหกเฮ้ยเหมือนคุณแก้แค้นอ่ะเออเหมือนคุณฝังหุ่นอ่ะเขาเป็นนักแสดงครับผมที่ทั้งการเองแล้วก็แบบที่บ้านชื่นชอบมากๆแล้วหนูเกิดทันยุคเขาไหมเกิดทันครับผมเคยดูละครที่พี่เขาเล่นด้วยครับละครชื่อว่าอะไรครับโอ้ถ้าผมใบ้ชื่อละครเดี๋ยวพี่จะรู้สิฮะมันก็ไม่ยอมเลยไอ้เลโอบอยแบนด์รุ่นใหม่รู้เยอะไม่ได้แอมน้องร้องหนูคิดถึงเราไหมไม่คิดถึงครับเราเจอกันครั้งแรกที่ตึกแกรมมี่ใช่ไหมใช่ครับปัจจุบันเนี้ยคุณยังทำงานอยู่ในวงการไหมครับถ้ามีคนจ้างก็ทำนะถ้าจ้างก็ทำครับชอบกินของหวานไหมชอบกินพวกขนมหวานอะไรอย่างงี้ไหมก็กินได้นะครับเป็นคนชอบกินขนมแต่ผมคิดว่าคุณเนี่ยไม่ได้ชอบกินผมคิดว่าคุณชอบทำขนมฮะยังไม่เคยทำจริงจังแต่ว่าถ้าทำให้เพื่อนอะไรงี้ก็ทำบ้างครับมีอะไรถามเพิ่มหรือจะให้เราบอกใบ้เพิ่มบอกใบ้เพิ่มดีกว่าเพราะว่าจริงๆอะผมมีคนที่ผมอยู่ในใจแล้วผมคิดไว้แล้วแต่เรายังไม่บอกชื่อดีกว่าผมอยากฟังว่าพวกคุณที่นั่งอยู่กันมากมายตรงเนี้ยจะตลกตะแลงขนาดไหนอืมใช่ครับว่าตลกตะแลงตลกตะแลงมาเถอะรุ่นพี่เขาน่ารักมากค่ะรุ่นใหญ่ครับเป็นรุ่นใหญ่หล่อครับขอบคุณครับไม่ใช่เขามาในไม่ได้แพงไม่เห็นเขาบอกว่าหล่อแล้วเขามองหน้าอ๋อหลังกำแพงหล่อใช่ครับพี่นุ้ยครับเขาโดดเด่นด้านการแสดงมากกว่าเรื่องล่าสุดที่เราดูชื่ออะไรนะนี่ก็ขยันส่งมาดังเจสซี่ก็ดูละครเขาใช่ไหมใช่ค่ะใช่แต่เดี๋ยวเจสซี่บอกเป็นนักกีฬาไม่ใช่หรอคนทำต้องทำได้ทุกอย่างพี่ชอบเราพี่ชอบเราครับผมส่วนสูงของเขาครับสูงกว่าพี่ลีโอขึ้นมานิดนึงครับสูงกว่าลีโอนิดนึงอันนี้คำถามเด็ดเลยสมัยก่อนผมเคยสอนคุณแต่งหน้าไหมใครพี่เลโอสอนแต่งหน้าสวยมากนะบอกจริงๆอยู่คนละยุคเพราะว่าตอนที่เข้าตึกไปก็พี่เลโอเป็นพิธีกรแล้วครับคือเหมือนจะถูกทางแล้วเหมือนจะถูกทางปิดไปอีกตอนนี้นึกถึงใครอย่างที่ผมบอกก็จะมีเจมส์เมาส์แล้วก็เต็งหนึ่งถ้าสูงกว่าผมเนี่ยอย่างที่ตะกี้น้องก็น่าจะเป็นเจมส์ได้สูงกว่าผมคนเดียวครับเพลงอะไรคุณดังๆในวงคุณน่ะคือวง BOY ของผมเนี่ยจริงๆเป็นวงที่มีทุกอย่างขาดอยู่อย่างเดียวคือเพลงดังพี่การผมร้องได้ผมร้องได้นะคุณร้องเพลงของ BOY ได้เหรอคนนี้เลยจริงป่ะนี่ไงสมแล้วกับอดีตบอยแบนด์อันดับ1ของประเทศไทยและบอยแบนด์อันดับ1ของประเทศไทยในปัจจุบันโอ้โหนี่เดี๋ยวก่อนไม่ให้ร้องให้เขาร้องก่อนหรอร้องว่าอยู่คนเดียวไม่ดีถ้าจะให้ดีต้องมีความรักแค่มีคนรักแค่เพียงพักใจนั่นดีที่สุดแล้วร้องได้ยาวด้วยไม่ต้องเงาใจไม่ต้องว้าเหวเพิ่งจะรู้โน่นว่าอาการอินเลิฟเป็นไงขอถามกันนิดนึงได้ไหมทำไมถึงตัดสินใจไปฟังเพลงนี้ขอชื่อมาเลยเพราะผมคิดว่าผมรู้ถ้างั้นผมขอชื่อเลยครับพี่แมทธิวดีนละกันค่ะเขาเป็นนักกีฬาอะไรฮะล
ลายอย่างเลยมวยเขาต่อยมวยต่อยมวยค่ะนักมวยอันนี้หลอกถามอะไรหลอกถามเขารู้นะต่อยมวยอ๋อโอเคใช่พี่ปั้นจันทร์ครับปั้นจันทร์ครับของผมนักแสดงครับเป็นพี่วีวีรภาพครับพี่โฟร์ครับเจมินายโฟร์ใช่ไหมโฟร์ณัฐวัฒน์โฟร์ไหนเจมินายโฟร์เหรอหรือว่าโฟร์มดอันนั้นโฟร์พี่โฟร์มดครับผมโฟร์เจมินายโฟร์พี่โตศิริฟูโอ้โหพี่นายณภัทรครับน้องนายนายณภัทรครับคิมครับพี่มาร์ชจุฑาวุฒิครับมาร์ชจุฑาวุฒิครับโชกุนครับพี่ก๊อฟพิชยะครับไมค์พิรัตครับไมค์พิรัตครับมาทั้งก๊อฟทั้งไมค์เลยมาเป็นคู่เลยนี่คือชื่อที่เราให้ทั้งหมดครับตอนนี้ถ้ามองหน้าทุกคนอ่ะหวังว่าทุกคนจะจริงใจอ่ะแต่ว่าแบบที่พูดออกมาแต่ละคนน่ะเดี๋ยวถ้ามานั่งตัวนี้ถ้าก็ต้องทำแบบพี่นี่แหละคือพูดตรงๆว่าพอขึ้นมาคำแรกอ่ะผมจำเขาได้เลยแล้วจะมาแกล้งแบบจำไม่ได้ว่าเขาเป็นใครอะไรเงี้ยมันลำบากครับเพราะเราโตมาด้วยกันมั่นใจฟันธงครับนักร้องหลังกำแพงคือคุณแตงหนึ่ง BOY ครับแตงหนึ่งสมาชิกวง BOY เป็นการฟันธงแล้วครับนักร้องหลังกำแพงคือแตงหนึ่งครับมาดูว่าวินหรือเฟลถ้าพร้อมแล้วเพลงมาโตซิลิฟูโตซิลิฟูถึงไหนจะไปถึงนั้นกลับไปที่เก่าของฉันถ้าอยากกังวลกลัวจะผูกพันอย่าคิดมากมายแค่วันที่เหงาให้ฉันนั้นยืนข้างเธอแค่อยากมาหาให้รู้เธอทุกใจที่เหงาให้ฉันนั้นยืนข้างเธอแค่อยากมาหาให้รู้เธอทุกใจอดหัวไม่ไหวทั้งนั้นเมื่อรู้ว่าเธอไม่มีใครไม่อยากให้เธอเธอต้องเหงาคนเดียวเยี่ยมแต่ผมเชื่อว่าคุณจำได้สวัสดีครับเต้นหนึ่งครับสวัสดีครับขึ้นมาข้างหน้าซะหน่อยมันมีโมเมนต์ที่ผมรู้สึกว่าเห็นแล้วมันยิ้มตามันน่ารักมากคือตอนที่น้องการร้องเพลงของ BOY ฝั่งนี้เขาเต้นกันสนุกสนานเขาเต้นตามนะเว้ยคุณเต้นคุณยังจำท่าได้เหรอคุณจำท่าได้เหรอจำได้น่ากลัวมากฝั่งนี้เต้นกันเต็มที่เลยฉันเป๊ะมากฉันเป๊ะมากแต่เกียเธออยากมีงานแต่เขาไม่จ้างเธอไงนึกออกปะก็เลยซ้อมอยู่บ้านพี่การงงที่สุดคือน้องพร็อกซี่ว่าทำไมเป็นแบบนี้การร้องได้ใช่ไหมได้ครับเราร้องด้วยกันเลยไหมครับคุณร้องกันน้องให้เลโอเราให้เลโอเราอย่าเลยฮะจังหวะที่มันบอยแบนด์ไม่ทันโทษได้ข่าวว่าเพลงน้องครับสมัย BOY พี่ไม่ได้เป็นสายร้องเป็นอะไรไม่ได้โวคอลวิชวลครับสายวิชวลคือมาสายหล่อซะแล้วอยากจะพูดมากเชิญครับที่มันจำเสียงเราได้เพราะอะไรเพราะอะไรผมพิกร้องทุกเพลงเข้าใจละเอาไว้จำได้แหละดูเขาเต้นด้วยกันดีกว่าอ่ะเชิญครับอยู่คนเดียวไม่ดีถ้าจะให้ดีต้องมีความรักแค่มีคนรักแค่เพียงพักใจนั้นดีที่สุดไม่ต้องเหงาใจไม่ต้องว้าเหวเพิ่งจะรู้โน่ว่าอาการอินเลิฟเป็นไง
คุณมันคลาสสิกเหอะเอาจริงวงผมแบบไม่มีมาประมาณ10กว่าปีแล้วเคยมีรียูเนียนอยู่ครั้งเดียวแล้วแบบโอ้โหเต็มร้านอ่ะหมายถึงคนเต็มร้านโต๊ะเขาขนออกเขาขนโต๊ะไปรวมกันก่อนไม่ค่อยได้มีโอกาสเจอกันเท่าไหร่ครับและการร้องเพลงอ่ะจริงๆแล้วเต็งหนึ่งก็เอาจริงก็คือไม่ได้รับงานในวงการสักเท่าไหร่แล้วป่ะใช่ตอนนี้ถูกไหมฮะจริงๆก็แทบไม่รับมานานแล้ว6-7ปีแหละหลักๆคุณทำอะไรนะตอนนี้เผื่อน้องๆที่ยังไม่รู้ทำอะไรเป็นเชฟนะครับเป็นยังไงบ้างพอเปิดมาแล้วเป็นเพื่อนเราเองคือมันเป็นเสียงที่เราคุ้นเคยโตมาด้วยกันเราโตมาด้วยกันเราเรียนร้องเพลงมาด้วยกันคือคุณเต็งหนึ่งเนี่ยสมัยก่อนนะครับวงเรามี4คนแล้วก็มันจะจับเป็นคู่กันนะครับก็คือเมาส์กับเจมส์ก็จะนอนด้วยกันเป็นเมทผมเป็นสายเล่นเกมกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็ผมกับเต็งหนึ่งก็จะนอนด้วยกันเป็นประจำผมเห็นเขาในอีกเส้นทางนึงแล้วก็เห็นเขาประสบความสำเร็จมากๆเขาไม่ใช่เชฟทำขนมธรรมดานะเขาระดับผมว่านี่ระดับโลกแล้วฮะเหรอฉันไปขนาดนั้นแล้วคุณทำเค้กให้ใครบ้างอ๋อผมทำให้ลิซ่าแบ็คพิงค์ครับใช่อุ้ยเหรอใช่เมื่อปีที่แล้วพี่เต็งก็คือจริงๆอ่ะชาเข้าแกรมมี่ก็คือรู้จักก็คือเจอ BOY เป็นวงแรกๆเลยแล้วก็เหมือนเราก็ทัวร์ด้วยกันอยู่ด้วยกันตลอดอะไรเงี้ยเรายังเคยคุยกันว่าเราเจอกันเองเนี่ยเยอะกว่าเจอพ่อแม่อีกเพราะว่าบางทีเราต้องนัดพ่อแม่ใช่มั้ยฮะแต่ว่าอย่างคนในวงอ่ะเราต้องเจอกันทุกวันจริงๆก็เลยเหมือนรู้สึกว่าต่อให้ผมไปทําอะไรอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วทุกคนก็ยังจําเป็น BOY อยู่16ปีแล้วครับจริงๆพวกเราอยู่กันในโซเชียลเนาะก็คือตาม IG กันอยู่ในอะไรเงี้ยก็ยังเห็นยังแซวเล่นกันตลอดอะไรเงี้ยแต่แค่มันไม่มีโอกาสไปเจอกันด้วยงานด้วยหน้าที่ของเราอะไรเงี้ยครับขอบคุณมากยินดีอย่างยิ่งเลยที่เป็นส่วนตรงกลางที่ทําให้คุณได้มาเจอกันยินดีมากๆเหมือนกันโหน่ารักมากๆเพราะคุณเมื่อกี้คุณเต้นน่ะผมเห็นแล้วผมมีความสุขแทนเลยรู้ป่ะหรืออยากลองเต้นด้วยถ้าเต้นได้ไม่เป็นพิธีกรหรอกอันนี้ก็ชงจังเลยฝากผลงานดีกว่าเอาแต่งหนึ่งก่อนเลยครับผมครับจริงๆเดี๋ยวจะมีซีรีส์ครับกลับมารับเล่นซีรีส์แล้วใช่กลับมารับ1เรื่องนะครับ7ปีผ่านไปก็ผลงานก็มีพิธีกรนะครับทั่วไปนะครับแล้วก็ฝากร้านสักด้วยแล้วกันนะครับผมเปิดร้านสักนะครับสักตัวกับช่านะครับชื่อว่า Pepper Inker Tattoo Studio นะครับก็ใครชอบลายสักแบบมินิมอลน่ารักเรื่องของศิลปะใช่มั้ยครับผมก็ติดต่อได้ช่าเป็นช่างสักเองด้วยเก่งมากโอเคช่าครับก็ร้านสักนะคะแล้วก็เพลงใหม่ของชาชาด้วยเพิ่งปล่อยชื่อเพลงว่าชื่อว่าเจ็บกว่าที่คิดค่ะถ้างั้นขอฟังสดๆเลยได้ป่ะในรายการก่อนเลยได้ค่ะดีมั้ยอัปโรมชาชาหน่อยครับเคยคิดเปลี่ยนว่าไว้เคยคิดเปลี่ยนว่าหัวใจจะมีแสดงท่าทางอ่อนแอก็กลั้นน้ำตาไม่ได้มันเจ็บมากเกินกว่าที่คิดเอาไว้รับมันไม่ไหวจริงๆ นี่เขารู้แต่คำแรกที่เผยเสียงออกมาเลยครับท้ายทูครับถือว่าวินประเดิมคู่แรกคู่รักสุดกวนคุณเลโอและคุณชาชาทายถูกวินโชว์เพื่อนๆไปก่อนเลยครับคิวต่อไปถึงตาคุณแจสซี่ที่จะมารับมือการแกงช่วงหน้ากลับมาสนุกกันต่อห้ามพลาดครับ